สวัสดีค่ะคุณผู้แทนว่ายงามๆเนาะขอต้อนรับเข้าสู่การจัดอบรมออนไลน์หลักสูตรทักษะพื้นฐานการใช้งาน iPad ในหัวข้อจดโน้ตอย่างไรให้น่าประทับใจและดูโปรคะสำหรับวันนี้ค่ะตัวเจเองปัญจสาชลชุเวศผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่ได้รับรองจากบริษัท Apple นะคะหรือมีชื่อตำแหน่งหนึ่งว่า Apple Professional Learning Provider จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรดูแลทุกท่านตลอด1ชั่วโมงนี้นะจ๊ะโอเคแล้วก็มาพร้อมกับผู้ช่วยวิทยากรนะคะคุณพี่ชัดที่จะทำหน้าที่มาช่วยตอบคำถามทุกท่านผ่านทางแชทในเว็บเบ็กซ์นี้นะคะก็เราจะใช้สื่อกลางเนี้ยเป็นเวลาที่เราอยากจะถามตอบคุยอะไรกันเดี๋ยวขอเสียงพี่ชัดที่จะทักทายผู้คนร่วมทุกคนที่น่ารักหน่อยนะคะสวัสดีครับผมชัดนะครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรคุณครูโจเจนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับมีอะไรถามในแชทเลยนะครับเดี๋ยวจะรีบตอบให้ครับได้ค่ะโอเคสำหรับในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเริ่มจากเราจะทำความรู้จักการใช้แอปโน้ตค่ะสำหรับการสร้างกิจกรรมการสอนในห้องเรียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน iPad ของคุณครูให้ดีมากขึ้นนะคะหัวข้อถัดไปเราจะดูตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียนที่มีการนำแอปโน้ตไปใช้ว่าสามารถประยุกต์ได้กับวิชาและกิจกรรมอะไรบ้างและแน่นอนค่ะเจจะสาธิตการใช้แอปพร้อมกับนำทุกท่านไปปฏิบัติจริงสุดท้ายก็จะชวนทุกคนมาสะท้อนความคิดและไอเดียกันว่าเราสามารถนำแอปนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้างรวมถึงในตอนท้ายถ้าเกิดใครอยากจะพูดคุยมีคำถามสงสัยเนี่ยก็จะเปิดช่องทางเปิดช่วงเวลาให้สำหรับท่านโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยอันดับแรกเราจะชวนทุกท่านคิดแล้วก็ตอบในใจคิดและตอบในใจด้วยคำถามที่ว่าถ้าให้เลือกแอป3แอปที่ใช้งานบ่อยที่สุดและขาดไม่ได้เลยเพื่อให้ทำงานสำเร็จจะเลือกแอปอะไรกันคะคิดในใจนะให้เลือก3แอปที่เราใช้งานบ่อยที่สุดและเราขาดไม่ได้เลยเพื่อให้เราทำงานในทุกๆวันได้อย่างสำเร็จมักจะเลือกแอปอะไรกันคิดในใจนะ3แอปเชื่อว่าคำตอบเนี่ยก็จะมีหลากหลายใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็จะมีแอปสำหรับเสิร์ชข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือแอปที่ใช้ในการติดต่อโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่รู้ไหมคะเคยใช้คำถามเนี่ยถามหลายคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กคุณครูหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งแบบผู้สูงอายุก็ตามมักจะมีแอปหนึ่งที่ตรงกับเป็นคำตอบในใจของทุกคนเลยใช่ค่ะทุกคนมักจะต้องมีแอปโน้ตเพื่อจดบันทึกความคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำแล้วก็รีบจดไอเดียต่างๆเวลาที่มันป๊อปอัพขึ้นมาแอปโน้ตเนี่ยเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมากๆจริงในความรู้สึกรู้สึกว่าใช้งานง่ายที่สุดในบรรดาแอปต่างๆในเครื่อง iPad แต่แอปง่ายๆแบบนี้ก็อยู่เบื้องหลังการทำงานของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาดังต่อหนักแล้วไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุมการเขียนรายงานการลิสต์สิ่งที่ต้องทำเพื่อเรียงลำดับความสำคัญการร่างไอเดียที่เพิ่งนึกออกเป็นแอปที่ช่วยในการจัดระเบียบความคิดและทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเชื่อว่าใครๆก็จดโน้ตได้แต่ในวันนี้เราจะมาดูว่ามันมีเทคนิคการจัดการข้อมูลในโน้ตได้อย่างประสิทธิภาพอย่างไรบ้างทำยังไงที่เราจะจดจำเนื้อหาได้มากขึ้นเนื้อหาครบถ้วนและเราก็จะใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วยนะคะและแอปโน้ตนี้เองเนี่ยเจ๋ชื่อว่าเป็นแอปที่ง่ายมากถ้าคุณครูต้องการจะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนในสถานการณ์นี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เทคนิคเยอะแต่เราจะเน้นที่กระบวนการคิดวิเคราะห์การจัดเรียงลำดับและการสรุปข้อมูลค่ะแม้จะดูเป็นแอปธรรมดาแต่เราสามารถที่จะมาต่อยอดแล้วก็ออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนได้เช่นถ้าเราจะให้นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่เขาสังเกตได้จากการแยกประเภทรูปทรงเรขาคณิตจากสิ่งของใกล้ตัวในวิชาคณิตศาสตร์เขียนอธิบายวิเคราะห์ตัวละครและกลุ่มเรื่องจากบทเรียนที่อ่านอธิบายขั้นตอนและบันทึกผลการทดลองสำหรับคุณครูวิทย์หรือนำเสนอสารที่สำคัญและบุคคลทางประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณครูสอนในวิชาเชิงบูรณาการนะคะคุณครูสามารถให้นักเรียนเนี่ยเขียนรายงานโครงงานและผลิตภัณฑ์สิ่งบริจาครีไซเคิลได้หรือให้เด็กๆเนี่ยแนะนำสูตรอาหารที่บ้านนะคะที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้เด็กบันทึกง่ายๆเลยเนี่ยโน้ตแล้วก็ส่งมาให้กับทุกอย่างเนี่ยเราสามารถเริ่มจากแอปที่ง่ายที่สุดอย่างแอปโน้ตได้ก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยนะคะ
ก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติจริงเรามารู้จักกันก่อนว่าหลังจากเวิร์กช็อปนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เทคนิคอะไรจากแอปโนต้าเราจะได้เรียนรู้เครื่องมือหลักของโน้ตว่ามันมีอะไรเราจะรู้ว่ามันสามารถสร้างเช็คลิสต์ได้การจัดรูปแบบโน้ตหน้าต่างของมันเป็นอย่างไรเพิ่มไฟล์แนบแล้วก็การทำงานแบบมัลติทาสก์นะคะโอเคจะชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วขยับมาขยับสวรรค์หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียนกันซึ่งในกิจกรรมตัวอย่างเนี่ยที่เจ๋จะนำมาเนี่ยสามารถประยุกต์ได้กับวิชาสังคมศึกษาหรือวิชาอื่นก็สามารถต่อยอดกันได้นะคะโดยเดี๋ยวขอยกเป็นตัวอย่างวิชาสังคมก่อนละกันแล้วก็ได้ฝึกทักษะทางภาษาด้วยหัวข้อกิจกรรมนะคะให้คุณครูเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ1สถานที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ1สถานที่อาจจะเป็นเมืองสักเมืองนึงหรือจะเป็นจังหวัดเป็นทั้งในประเทศในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ได้นะคะลองเลือกสักจังหวัดหนึ่งหรือเมืองหนึ่งที่คุณครูสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปเที่ยวน่าไปอีกน่าอยากเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่มันมีความสำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะกำหนดแผนการเดินทางในแอปโน้ตด้วยกันเจ๋ให้เวลาคุณครูสักครู่หนึ่งสัก30 วินาทีนะคะให้เลือกสักเมืองหนึ่งค่ะหรือเอาแบบง่ายสุดนะใครมาจากตรังสามารถเลือกจังหวัดตรังได้หรือมาจากจังหวัดไหนก็สามารถเลือกจังหวัดนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเราอยากไปเที่ยวไหนพอเราพ้นจากสถานการณ์นี้ก็ได้ให้เวลาคุณครูสักครู่หนึ่งโอเคค่ะส่วนใหญ่ทุกคนพิมพ์มาพร้อมแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครยังนึกไม่ออกสามารถที่จะเลือกตามเจได้นะคะโดยเจจะเลือกเมืองโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นละกันโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะทุกคนไปที่หน้าโฮมของเราค่ะกดปุ่มโฮมไปที่หน้าสวัสดีครับในระหว่างนี้รบกวนทุกท่านกดปุ่มโฮมเข้าไปที่หน้าโฮมก่อนได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับผู้ชมได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้ทุกท่านเห็นคุณโจทย์ใช่ไหมครับคุณโจเจกลับมาออนไลน์แล้วเดี๋ยวขอส่งต่อให้คุณโจเจต่อนะฮัลโหลได้ยินอยู่ใช่ไหมคะฮัลโหลตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมคะโอเคกลับมาได้ยินแล้วครับได้ยินแล้ว ขออภัยขออภัยจริงๆค่ะขออภัยจริงโอเคถ้าอย่างนั้นยังไม่ได้เริ่มอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาอยู่ที่หน้าแอปโน้ตนะคะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ในการใช้ที่เราจะทำงานด้วยกันเนาะบรรทัดแรกเป็นบรรทัดที่สำคัญค่ะที่เราจะตั้งชื่อโน้ตของเราให้ทุกคนใช้นิ้วนะคะแตะไปที่โน้ตค่ะให้ทุกคนแตะไปที่โน้ตนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าตั้งชื่อหัวข้อโน้ตของเราโดยเจ๊จะพิมพ์คำ
ว่าเตรียมตัวเตรียมตัวเดินทางไปโตเกียวพิมพ์บรรทัดแรกก่อนซึ่งบรรทัดแรกเนี่ยเป็นบรรทัดที่สำคัญเพราะว่ามันจะเป็นชื่อของโน้ตของเรานะคะจะเห็นว่าตรงเนี้ยสิ่งที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันจะไปเป็นข้อมูลที่เชื่อมกับตรงฝั่งด้านข้างนะคะทำให้เรารู้ว่าโน้ตที่เราโน้ตที่เราลิสต์ไว้ตรงด้านข้างเนี่ยมีโน้ตอะไรบ้างนะคะโดยที่เราตั้งชื่อเอาไว้เนาะมันจะเป็นตัวหนังสือแบบพิมพ์หนาแบบนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนพิมพ์กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบรรทัดใหม่กันให้ทุกคนเคาะปุ่ม enter เคาะปุ่ม enter แบบนี้นะคะเคาะปุ่ม enter แบบนี้ค่ะค่ะตอนแรกกลัวว่าเสียงเบาเห็นมีคนเขียนในแชทว่าเสียงเบาโอเคเดี๋ยวเจ๊จะขยับเข้าไปใกล้ๆนะคะเคาะปุ่ม enter นะคะแล้วมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์กันค่ะว่าในเวลาที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะไปในเดี๋ยวเราจะฮัลโหลทุกคนได้ยินอยู่ไหมคะพอดีในแชทมีพิมพ์มาว่าไม่ได้ยินเสียงได้ยินอยู่ไหมเอ่ยอ๋อได้ยินอยู่ใช่ไหมคะโอเคจะตกใจค่ะได้ค่ะอ่ะในบรรทัดที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ว่าเราจะไปในช่วงเดือนไหนนะคะจะพิมพ์ว่าไปเดินทางเดือนเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนว่าเราจะไปในช่วงเดือนไหนทุกครั้งที่เราจะวางแผนนะคะอย่างเจ๋จะไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์สังเกตว่าตัว iPad เจ๋เนี่ยฉลาดมากเลยนะคะขนาดพิมพ์แค่การจะพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์และเริ่มต้นด้วยกอไก่ iPad ด้านล่างเนี่ยค่ะมันมีการแบบขึ้นเดาคำมาให้ว่าเจ๋กำลังพิมพ์คำว่าเดือนกุมภาพันธ์ใช่หรือเปล่าเพื่อที่เจ๋จะสามารถคลิกแค่ตรงนี้แล้วมันก็จะพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติยิ่งเราใช้ iPad บ่อยนะคะมันจะยิ่งจดจำแล้วก็มันจะช่วยในการเดาคำของเราได้ช่วยเช็คเรื่องของตัวสะกดเราได้แต่ว่าตรงหมดตรงนี้เราสามารถไปปิดทีหลังได้ด้วยเหมือนกันเนาะโอเคค่ะจะเห็นว่า2บรรทัดนี้ต่างกันยังไงคะบรรทัดแรกเป็นชื่อของโน้ตเนาะบรรทัดแรกเป็นชื่อของโน้ตก็จะเป็นตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่บรรทัดที่2เนี่ยจะเป็นกับตัวที่เล็กลงเป็นตัวบางลงนะคะให้เห็นเนื้อหาข้อมูลนะคะว่าโอเคเรากำลังจะไปช่วงเดือนไหนเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นบรรทัดถัดไปค่ะวิธีการขึ้นบรรทัดถัดไปทำอย่างไรคะคือบรรทัดถัดไปเหมือนเดิมค่ะกด enter ขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่กันนะคะเวลาที่เราจะไปเที่ยวปกติเราจะต้องมีการลิสต์รายการที่เราจะต้องเตรียมตัวไปก่อนไปทริปของเรานะคะเพื่อตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเราไม่ตกหล่นรายการอะไรเราได้ทำทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพิมพ์หัวข้อกันก่อนว่าเราจะสร้างรายการเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนบรรทัดนี้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรามี3บรรทัดนะคะชื่อเรื่องนะคะแล้วก็บรรทัดที่รองลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างเช็คลิสต์กันพิมพ์บรรทัดนี้เสร็จแล้วถ้าหากพิมพ์บรรทัดนี้เสร็จแล้วนะคะกดปุ่ม enter ค่ะ enter ขึ้นมาบรรทัดใหม่กดปุ่ม enter ขึ้นมาบรรทัดใหม่หลังจากนี้ค่ะให้คลิกที่ปุ่มนี้นะคะเอาคีย์บอร์ดลงค่ะเอาคีย์บอร์ดลงนะคะจะเห็นว่ามันมีแถบเครื่องมืออยู่ด้านล่างมีแถบเครื่องมืออยู่ด้านล่างนะคะคลิกที่เครื่องมืออันแรกค่ะที่เป็นรูปเครื่องหมายเครื่องหมายถูกต้องเช็คลิสต์นะคะคลิกเลยคลิกเลยนะคะคลิกเลยก็จะปรากฏแบบนี้ให้ถ้าใครตามไม่ทันเอาใหม่นะตอนที่พิมพ์บรรทัดแรกเสร็จแล้วใช่ไหมคะคลิกที่ตัวคีย์บอร์ดแบบนี้เอาลงนะคะกดปุ่มเอาคีย์บอร์ดลงแล้วก็เลือกปุ่มสัญลักษณ์เช็คลิสต์ค่ะแตะขึ้นมาครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่ามีเจ้าเช็คลิสต์อยู่ข้างหน้าแล้วเป็นสัญลักษณ์วงกลมแบบนี้ให้เราสามารถที่จะพิมพ์ต่อได้เลยว่ามีรายการอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางมีสิ่งของอะไรที่จะต้องเอาไปบ้างเช่นเตรียมหนังสือเดินทางปึ๊บถ้าอยากจะขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนเดิมค่ะคลิกแค่ปุ่ม enter คลิกแค่ปุ่ม enter ก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ซึ่งมาพร้อมกับหัวข้อเช็คลิสต์ของเรามาพร้อมกับหัวข้อเช็คลิสต์ของเรานะคะให้เขียนสัก3หัวข้อก็พอค่ะให้เขียนแค่3หัวข้อก็พอเด
เวลาเตรียมตัวเดินทางคุณครูเตรียมอะไรกันบ้างคะจริงๆก็เราต้องเตรียมรายการสถานที่ห้ามพลาดอ่ะสถานที่ห้ามพลาดแล้วก็ร้านเด็ดเดี๋ยวช่วยคิดให้นะคะคุณครูสามหัวข้อก็พอนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งที่คนไทยทำคือลิสต์ของฝากค่ะรายการของฝากนะจ๊ะของที่ต้องซื้อถ้าใครที่แบบอาจจะยังได้ยินอยู่ไหมคะพอดีมีแชทมีแชทบอกว่าไม่ได้ยินเสียงตอนนี้คุณครูยังได้ยินอยู่นะโอเคค่ะตกใจมากเลยได้ยินนะคะได้หรือยังคะ13หัวข้อก็จะเป็นรายการเช็คลิสต์นะคะเป็นรายการเช็คลิสต์แบบนี้เนาะนะคะก็จริงๆแล้วเจ๋ชอบเช็คลิสต์ในตัวโน้ตมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกสนุกมากขึ้นปกติเวลาที่เราจะไปต่างเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เราก็จะควานหากระดาษแล้วก็เขียนใช่ไหมคะว่าเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างบางทีกระดาษหายเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จำอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็การที่เรามีเราเขียนโน้ตไว้ใน iPad มีเช็คลิสต์แบบนี้ค่ะก็จะทำให้เหมือนกับมันติดตัวเราเนาะแล้วเราสามารถที่จะพิมพ์แก้ได้ตลอดเวลาและที่สำคัญค่ะถ้ารายการไหนทำเสร็จแล้วคุณครูสามารถใช้นิ้วแตะที่หัวข้อนั้นๆได้เช่นเราเตรียมหนังสือเดินทางแล้วแตะที่หัวข้อหนังสือเดินทางมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ถูกต้องให้และมันจะเลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะคะได้ไหมเอ่ยเวลาที่รายการไหนทำสำเร็จแล้วคุณครูสามารถที่จะแตะนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดลำดับให้ว่าตรงรายการเนี้ยเราทำสำเร็จแล้วแล้วมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างนะคะก็เป็นอีกข้อมูลของเช็คลิสต์ที่ช่วยเติมความจำได้ดีมากเหมือนกันเผื่อคุณครูคนไหนกำลังเขียนขั้นตอนการวิทยาศาสตร์แล้วต้องแบบลิสต์อุปกรณ์ที่ต้องมีเดี๋ยวว่าเช็คลิสต์ช่วยได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหัวข้อถัดไปตอนนี้เนี่ยเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโน้ตนะคะเราสามารถที่จะเขียนเนื้อหาได้เราสร้างรายการเช็คลิสต์ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะขึ้นบรรทัดใหม่นะให้กดเครื่องหมายกดปุ่ม enter เหมือนเดิมกดปุ่ม enter เหมือนเดิมนะคะมันก็จะยังมาเป็นหัวข้อเช็คลิสต์แบบนี้อยู่ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ต้องการหัวข้อเช็คลิสต์แล้วเราสามารถกด enter อีกครั้งเราจะกด enter อีกครั้งและหัวข้อเช็คลิสต์ของเราก็จะหายไปตัววงกลมค่ะสัญลักษณ์วงกลมก็จะหายไปกด enter อีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเว้นช่วงไว้สักหน่อยเนาะว่าตรงด้านบนเป็นช่วงของการดับลิสต์สิ่งของที่ต้องเตรียมตัวเดินทางตรงนี้เป็นหัวข้อเนาะแล้วก็ตรงด้านล่างของเรานี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะโอเคต่อไปนะคะในการวางแผนการเดินทางครั้งนี้นะคะเราจะเขียนก่อนว่าจากเมืองที่เราเลือกจากเมืองหรือจังหวัดที่เราเลือกนะคะให้ยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวมา1ชื่อสถานที่ให้คุณครูเลือกสถานที่ท่องเที่ยวมา1สถานที่นะคะเลือกมาแบบเด็ดๆมาได้เลยนะคะเลือกมาแบบเด็ดๆมาเลยว่าห้ามพลาดคุณครูจะเลือกสถานที่อะไรอาจจะเป็นสถานที่ที่คุณครูเคยไปมาแล้วในเมืองนั้นๆเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลองเลือกมาสัก1สถานที่อย่างเจ๋อยากจะไปโตเกียวเพราะเจ๋รู้ว่ามีสถานที่นี้ค่ะที่ต้องไม่พลาดต้องไปถ่ายรูปนั่นก็คือวัดอาซาคุสะพิมพ์ชื่อสถานที่นั้นเลยค่ะพิมพ์ชื่อสถานที่นั้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันว่าสถานที่นั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างสร้างตอนเมืองไหนทำไมถึงมีความสำคัญมีจุดเด่นอะไรแต่เราไม่ได้เขียนแบบรายงานแบบยาวๆธรรมดานะคะเพราะว่ามันจะเนื้อหามันจะค่อนข้างเยอะเราอยากจะให้เป็นการสรุปใจความสำคัญสรุปประเด็นสำคัญเป็นบูลเลตเป็นหัวข้อย่อยๆใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างบูลเลตเป็นเหมือนกับเป็นบรรทัดเป็นข้อความสั้นๆเพื่อที่เวลาที่เราย้อนอ่านทีหลังเราจะได้ไม่ต้องอ่านแบบเรียงทั้งบรรทัดเราจับอ่านเป็นประเด็นไล่ไปทีละข้อลงมาได้ตอนนี้ทุกคนเขียนชื่อสถานที่แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะไปเที่ยวที่สถานที่ไหนในเมืองที่เราเลือกถ้าพร้อมแล้วคลิกที่เครื่องหมาย enter เลยค่ะเราจะขึ้นบรรทัดใหม่กัน
ลิกที่เครื่องหมาย Enter นะคะเราจะขึ้นบรรทัดใหม่กันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้าง bullet หรือหัวข้อย่อยนะคะซึ่งมันมักจะมีสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นขีดหรือเป็นจุดๆคุณนึกออกไหมมันจะเป็นแบบจุดๆลงมาหรือเป็นขีดๆลงมาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มจากที่มันเป็นขีดก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะใส่สัญลักษณ์เครื่องหมายขีดหรือเครื่องหมายลบกันนะคะเครื่องหมายขีดหรือเครื่องหมายลบโดยการเดี๋ยวคุณครูคลิกไปที่ปุ่มอีโมจิหรือรูปโลกอะค่ะแต่ละคนหน้าตาไอ้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะเลือกเปลี่ยนภาษาไปเป็นภาษาอังกฤษก่อนค่ะเลือกเปลี่ยนภาษาไปภาษาอังกฤษก่อนนะคะเลือกเปลี่ยนภาษาไปภาษาอังกฤษก่อนจะมีปุ่มที่เป็นตัวเลขอย่างนี้ใช่ไหมคะ1 2 3เปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนแต่ที่ลูกโลกนะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแต่ที่ปุ่ม1 2 3มันก็จะปรากฏตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาให้เพราะสิ่งที่เราต้องการคือเครื่องหมายลบคุณครูเจอเครื่องหมายลบไหมคะเอาใหม่นะตอนแรกถ้าคุณครูยังเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยอยู่นะคะอย่างบางคนเนี่ยจะไม่มีสัญลักษณ์1 2 3แบบเจ๊ไม่เป็นไรคุณครูแตะที่รูปอีโมจิหรือรูปโลก็ได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แตะที่ปุ่ม1 2 3จะปรากฏตัวเลขขึ้นแบบนี้แล้วด้านล่างค่ะมีสัญลักษณ์ลบอยู่เครื่องหมายลบคลิกครั้งหนึ่งค่ะตัวลบของเราขึ้นมาแต่มันจะต่างจากอะไรกับเครื่องหมายลบปกติมันไม่เป็นบูเลตเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้มันเป็นบูเลตเมื่อเราใส่สัญลักษณ์เครื่องหมายลบนี้แล้วต้องกดสเปซบาร์ค่ะต้องกดสเปซบาร์หรือกดวรรคเครื่องหมายลบของเรามันจะขยับค่ะแล้วก็กลายเป็นบูเลตหรือกลายเป็นหัวข้อย่อยให้เดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะเปิดสายตาไม่ทันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนคลิกที่เครื่องหมายลบคลิกเครื่องหมายลบแล้วอย่าลืมกดสเปซบาร์ของสเปซบาร์แบบนี้เราสร้างบูลเลตมาได้แล้วนะคะบรรทัดแรกค่ะคุณอาจจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายกันไปนะคะก็ให้เขียนว่ามีจุดเด่นอะไรหรืออยู่ที่ไหนหรือมีความสำคัญอะไรแต่ขอเป็นการสรุปใจความสำคัญนะคะอย่างสมมติของเจ๊เป็นภาษาไทยนะคะอยากไปเที่ยววัดอาซากุสะเพราะเรารู้ว่ามีจุดเด่นคือมีโคมสีแดงน่าประทับการเดาคำของคีย์บอร์ดใน iPad มากเลยค่ะเข้าใจเราเหมือนเข้าใจเธอไปเรื่อยนะโอเคค่ะทุกคนพิมพ์ได้1บรรทัดแล้วใช่ไหมคะถ้าใครพิมพ์1บรรทัดแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบรรทัดใหม่กันในการที่ขึ้นบรรทัดใหม่คลิกที่ปุ่ม Enter เหมือนเดิมค่ะคลิกที่ปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ความฉลาดของโน้ตใน iPad ก็จะให้บูลเลตเราเหมือนตอนที่เราขึ้นบรรทัดใหม่ในเช็คลิสต์ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวจะไปช้าๆนะไปช้าๆนะคะมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่มาให้ทำยังไงดีล่ะเป็นคนแบบช่างสงสัยว่าที่เราอยากไปเรารู้แหละว่ามันมีจุดเด่นหรือมันมีอะไรบ้างแต่เราอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นเราอยากที่จะเรียนรู้สถานที่นี้มากขึ้นโดยปกติแล้วนะคะคุณครูมักจะต้องเข้าไปที่แอป Safari ใช่ไหมคะที่จะต้องสืบค้นหาข้อมูลคุณก็ต้องเข้าไปอ่านก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาพิมพ์ในโน้ตเปลี่ยนแอป Safari แล้วก็เปลี่ยนไปในโน้ตมันจะเป็นการแบบปิดจากแอปหนึ่งไปเปิดแอปหนึ่งปิดจากแอปหนึ่งเปิดแอปหนึ่งซึ่งมันจะเป็นการทำงานที่สลับไปมามากเดี๋ยวต่อไปค่ะเดี๋ยวเจ๋จะแนะนำการทำงานแบบมัลติทาสหรือการทำงานแบบ2โปรแกรมพร้อมๆกันพูดง่ายๆเจ๋จะสอนคุณครูเปิด2หน้าจอพร้อมๆกันให้ข้างหนึ่งคุณครูสามารถอ่านอีกข้างหนึ่งคุณครูสามารถที่จะจดโน้ตได้พร้อมๆกันนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าการทำงานแบบมัลติทาสพร้อมแล้วหรือยังคะก่อนที่จะเริ่มตื่นเต้นก่อนที่จะเริ่มการทำงานแบบมัลติทาสนะคะอยากให้คุณครูไปคลิกที่ปุ่มโฮมก่อนไปที่หน้าจอหลักเช็คให้เจ๋อีกรอบนึงนะคะว่าคุณครูมีแอป Safari อยู่ที่ด้านล่างหรือเปล่าแอป Safari หน้าตาเป็นอย่างไรคะคุณเจ๋นี่ค่ะเป็นแอปที่เรามักจะใช้ในการเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสัญลักษณ์เข็มทิศแบบนี้นะคะถ้าของใครไม่ได้อยู่เดี๋ยวเจ๊จะสอนวิธีพาเขาลงมาข้างล่างให้นะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับข้างบนก่อนโอเคถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวเจ๊จะพูดช้าๆนะคะถ้าใครยังไม่มี
เราเล็งก่อนนะแอปเป้าหมายของเราคือแอป Safari ใช่ไหมคะเป้าหมายคือเราต้องการลากเข้ามาตรงด้านล่างวิธีการค่ะแตะนิ้วชี้ค้างไว้นะคะที่ปุ่ม Safari ของเราแตะค้างไว้นะคะไม่ต้องปล่อยนิ้วแล้วก็ลากแอปนี้ลงมาที่ด้านล่างแบบนี้จนแอปอื่นๆมันขยับให้แล้วเราก็ค่อยปล่อยนิ้วของเราแอป Safari จะไปอยู่ข้างล่างอีกครั้งนึงนะคะแตะค้างไว้ที่แอป Safari ของเราจนมันสั่นดุ๊กดิ๊กแบบนี้เนาะแล้วก็ลากพามาที่ด้านล่างแล้วจากนั้นยังไงคะปล่อยนิ้วค่ะแล้วอย่าลืมที่จะกดปุ่มเสร็จเส้นที่มุมขวาด้านมุมขวานะคะเป็นอันเรียบร้อยเราก็จะมีแอป Safari อยู่ที่ด้านล่างเพื่ออะไรเดี๋ยวมาบอกให้นะคะกลับไปที่แอปโน้ตจ้านะคะกลับที่แอปโน้ตของเราตอนนี้เราค้างอยู่แบบนี้ไว้นะคะปิดคีย์บอร์ดของเราค่ะเอาคีย์บอร์ดเราลงเราจะได้เห็นหน้าจอชัดๆมากขึ้นทำยังไงดีที่เราอยากจะเห็นหน้าจอแบบโน้ตของเราแบบขยายใหญ่เลยเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้นะเพื่อที่จะขยายให้หน้าจอมันใหญ่ขึ้นโอเคค่ะคุณครูคะขั้นตอนนี้สำคัญมากแต่เชื่อว่าถ้าทำได้เป็นเคล็ดลับแบบไปตลอดชีวิตคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการเปิด2หน้าจอพร้อมๆกันคุณครูดูเจ๋ก่อนนะคะคุณครูดูเจ๋ก่อนและคุณครูค่อยทำตามต้องแบบตามทาด้วยอันดับแรกค่ะนิ้วชี้ของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะเจ๊จะใช้วิธีใช้นิ้วชี้นะคะตวัดปัดขึ้นจากด้านล่างขอบ iPad เบาๆปัดจากด้านล่างของขอบ iPad เบาๆนะคะแตะค้างไว้ที่แอป Safari ห้ามปล่อยแตะค้างไว้แล้วก็ลากไปที่ฝั่งขวาลากไปแบบชิดขอบ iPad เลยนะคะจนมันเกิดการแบ่งอย่างนี้แล้วเราค่อยปล่อยนิ้วขึ้นมาเอาใหม่นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะให้คุณครูลองทำนะคะวิธีการใช้นิ้วนะคะปัดขึ้นมาจากขอบด้านล่างแตะค้างไว้ที่ Safari นะคะแตะค้างไว้ห้ามปล่อยแล้วก็พาเขานะคะลากไปจนชิดขอบ iPad จนมันแบ่งเป็นอาณาเขตแบบนี้แล้วค่อยปล่อยนิ้วชี้เชิญคุณครูลองค่ะลองดูเลยค่ะทำได้ไหมเอ่ยถ้าใครทำได้แล้วนะคะช่วยบอกเจนหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าต้องควรใหม่ไหมใครทำได้แล้วช่วยพิมพ์เลข2ให้หน่อยค่ะโอ้โหคุณครูบอกขออีกรอบนึงยินดีค่ะไม่มีปัญหานะคะเอาใหม่นะคุณครูใช้นิ้วนะคะปัดเบาๆต้องเบาๆนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาแบบปัดแรงอ่ะมันปิดแอปได้คุณครูต้องกลับมาที่แอปโน้ตนะคะปัดเบาๆค่ะใช้นิ้วแบบใช้คำว่าอะไรดีสกิปเหรอคะสกิปเบาๆจะขอบหน้าจอขอบด้านล่างของ iPad นะคะแล้วลากกดค้างไว้ที่แอป Safari อะค่ะกดค้างไว้เนาะแล้วก็ลากไปชิดขอบ iPad ทางด้านขวาจนมันแบ่งเป็นอาณาเขตแบบนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามันปรากฏเป็น2แอปพลิเคชันมันก็จะปรากฏเป็น2แอปพลิเคชันแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าการทำงานแบบ Multitask ถ้าคุณครูทำได้ปรบมือให้ตัวเองแอปนี้เจ๋ชอบมากการทำงานแบบนี้เจ๋ชอบมากมันจะมีประโยชน์ได้เยอะนะคะคุณครูจะเห็นว่ามันมีเส้นตรงกลางใช่ไหมคะมันมีเส้นตรงกลางแล้วก็มีขีดเล็กๆตรงกลางแบบนี้มีไว้ทำไมคุณสามารถแตะนะคะเมื่อกี้ค่ะคุณสามารถแตะแล้วแตะค้างไว้นะคะแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เพื่ออะไรสมมติว่าคุณครูอยากจะดูเว็บไซต์เป็นหลักคุณครูก็สามารถขยายได้โดยที่อีกข้างหนึ่งคุณครูก็พิมพ์หรือคุณครูอยากจะพิมพ์โน้ตเป็นหลักก็ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการแบบแบ่งสัดส่วนของ2โปรแกรมให้เรานะคะโอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเสิร์ชข้อมูลสถานที่ที่คุณครูเลือกไปเนาะว่าเขามีแบบจุดเด่นอะไรบ้างคุณครูเห็นแถบด้านบนใช่ไหมคะของ Safari เราสามารถคลิกแถบครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พิมพ์เลยค่ะสถานที่นั้นเดี๋ยวจะพิมพ์วัดอาซากุสะแล้วก็กดค้นหาก็จะเหมือนกับหน้าตาในเวลาที่เราหาอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะแล้วก็คุณครูก็เข้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะเข้าเว็บไซต์ว่าคุณครูอยากจะอ่านเนื้อหาของสถานที่ของคุณครูจากเว็บไซต์ไหนอะโอ้รู้สึกว่าแถบด้านข้างเนี่ยมันจะแบบบังเนื้อหาเจ๋มากเลยจนเนื้อหาเจ๋เหลืออยู่แค่นี้เดี๋ยวเจ๋จะใช้วิธีแสดงมุมมองให้เหลือแต่ตัวหนังสืออยากรู้ว่าทำยังไงใช่ไหมคะ
จะบอกว่าอาทิตย์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะคุณพี่ชัดได้แนะนำการใช้ซาฟารีแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มถ้าคุณครูอยากรู้วิธีการใช้ซาฟารีเดี๋ยวจะให้ลิงก์ YouTube นะคะในตอนท้ายแล้วคุณครูไปย้อนดูกันได้เนาะนะคะก็อาทิตย์เสาร์ที่แล้วพี่ชัดสอนได้น่าสนใจมากเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ซาฟารีแล้วก็การใช้งานซีรีส์ไปย้อนดูกันได้นะคะในตอนนี้เดี๋ยวเจ๊จะให้เวลาคุณครูสัก2นาทีสักครู่นึงในการที่จะอ่านเนื้อหาข้อมูลของเราแล้วสรุปสั้นๆนะคะในบูลเลตของเราว่าสถานที่ที่เราเลือกนั้นมีจุดเด่นมีความสำคัญอย่างไรนะคะทำไมเราถึงควรไปอ่ะเจ๊ให้เวลาคุณครูสัก2นาทีค่ะเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะมีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะติดกันนะคะเพราะว่าเราจะทั้งอ่านแล้วก็สรุปใจความสำคัญซึ่งประเด็นสำคัญด้วยเนาะแล้วเราก็ยังสามารถเปิดหน้าจอสองหน้าจอพร้อมๆกันได้ไม่ต้องแบบสลับแอปไปแอปมานะคะการทำงานแบบมัลติทาสก็มีข้อดีหลายอย่างเวลาถ้าเกิดคุณครูเจอเนื้อหาที่น่าสนใจมากเจอไอเดียดีๆคุณครูก็เปิดแอปโน้ตแล้วก็ทำอันนี้เขาเรียกว่าสปลิตวิวอะค่ะคือการแบ่งหน้าจอแล้วก็รีบพิมพ์หนึ่งนะคะถ้าใครสร้างบูลเลตเสร็จทั้ง3บรรทัดแล้วให้พิมพ์เลข5เป็นภาษาจีนแซวเล่นนะคะพิมพ์เลข5ก็พอค่ะพิมพ์เลข5ค่ะต่อไปค่ะมีไอเดียคือเนื่องจากสมมติว่าโน้ตเนี้ยเราจะมาอ่านทีหลังแล้วเรานึกภาพไม่ออกว่าสถานที่นั้นหน้าตาเป็นยังไงหรือเราส่งโน้ตนี้แชร์ให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊วัดอาซากุสะของเจหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าวัดนี้หน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราจะแนบรูปติดไปกับโน้ตด้วยมันจะไม่ได้มีแค่ข้อความนะคะไม่ได้มีแค่เช็คลิสต์ไม่ได้มีแค่บูลเลตเราจะแนบรูปภาพด้วยแนบรูปภาพได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งขวานะฝั่งที่เราเขียนเป็นอ่านข้อมูลทางเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเรากดย้อนกลับไปแล้วกันกดย้อนกลับไปให้ไปที่หน้า Google แบบนี้กดย้อนกลับไปนะคะเข้าที่หน้าตอนที่แบบเวลาเสิร์ชข้อมูลหาทางอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะมีหมวดที่ชื่อว่าค้นรูปใช่ไหมคะคือเป็นการกรองให้มันแบบมีเฉพาะรูปภาพค้นหารูปภาพโอเคกลับมาที่ Googleไปที่คนรูปเสร็จแล้วเลือกรูปที่คุณครูชอบที่ตรงกับสถานที่สำคัญเดี๋ยวบอกไว้ว่าวัดอาซากุสะของเซเซนั้นมีจุดเด่นคือมีโคมสีแดงหน้าประตูคลิกที่รูปของเราขึ้นมาเลยค่ะคลิกที่รูปของเราขึ้นมาเราเล็งเป้าหมายก่อนนะเพราะนี่คืออีกหนึ่งการทำงานแบบมัลติทาสที่เต๋ชอบมากเราจะทำงานแบบข้ามระบบกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเช็คที่หลังคุณดูเจ๋ก่อนรอบหนึ่งเช่นเคยนะคะดูเจ๋ก่อนรอบหนึ่งเราจะใช้นิ้วชี้นะคะแตะค้างไว้ไม่ปล่อยที่รูปภาพนะคะแล้วก็ลากมาอีกฝั่งเลยค่ะจนรูปของเรานะคะตอนที่มันอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยมันขึ้นเป็นสัญลักษณ์บวกแบบเนี้ยแล้วเราค่อยปล่อยมือรูปของเราก็จะไปอยู่ในโน้ตเอาใหม่นะตอนที่คุณครูสร้างตอนที่คุณครูค้นหารูปภาพเสร็จแล้วนะคะรูปภาพของเราขยายให้มันใหญ่นะคะแล้วก็แตะค้างไว้ที่รูปภาพของเราแตะค้างไว้ที่รูปภาพของเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องปล่อยมือลากแบบลากผ่านเส้นพรมแดนประเทศไปเลยนะคะอยู่ตรงนี้จนรูปของเราเป็นรูปบวกแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือค่ะโอเคค่ะค่ะงั้นไปต่อนะคะตอนนี้คุณครูทุกคนได้รูปภาพมาในโน้ตแล้วใช่ไหมคะดูทางฝั่งซ้ายเราโน้ตของเราสวยงามมากเลยมีทั้งดิสรายการมีทั้งบูลเลตข้อมูลของเราที่เราสรุปสาระสำคัญรวมถึงอะไรคะเราสามารถที่จะเอารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาได้ด้วยเพื่อที่เหมือนกับเราจะได้เห็นว่าข้อมูลของเราเนี้ยข้อมูลของเรานี้นะคะสถานที่เนี้ยหน้าตาเป็นอย่างไรนอกเหนือจากการที่เราเอารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใส่ได้แล้วถ้าคุณครูมีรูปภาพในเครื่องอยู่สามารถที่จะใส่รูปภาพในเครื่องได้โดยมองที่ด้านล่างนะคะเหมือนเดิมค่ะตรงเช็คลิสต์ตรงเช็คลิสต์ใช่ไหมคะข้างๆมีรูปมีสัญลักษณ์ที่เป็นกล้องถ่ายภาพนะคะแตะขึ้นมาครั้งหนึ่งค่ะจะมีอีก3บรรทัดเขียนว่าสแกนเอกสารถ่ายภาพและคลังรูปภาพเลือกที่คลังรูปภาพ
นะคะแตะไปที่ไอคอนกล้องถ่ายรูปก่อนแล้วก็เลือกคลังรูปภาพพอเลือกคลังรูปภาพนะคะตัวแอปโน้ตเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อในอัลบั้มโฟโต้ในเครื่อง iPad ของเราคุณครูก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าคุณครูอยากจะแทรกรูปภาพไหนในโน้ตของเรานะคะอย่างเจ๊ต้องการที่จะแทรกรูปภาพนี่เจ๊ก็จะคลิกที่รูปนี้นะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะใหม่นะถ้าเกิดคุณครูต้องการที่จะแทรกรูปภาพที่คุณครูเซฟเก็บไปแล้วในอัลบั้มโฟโต้นะคะคุณครูแค่กดกล้องถ่ายรูปค่ะแล้วก็กดคลังรูปภาพเลือกรูปภาพทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกเฉพาะรูปภาพที่เราต้องการแล้วก็กดเสร็จสิ้นดังนั้นแล้วเนี่ยรูปภาพที่เราต้องการที่เราเซฟไว้ในเครื่อง iPad เนี่ยมันก็จะมาปรากฏแบบนี้ให้เป็นโน้ตที่ดูไฮโซราคาแพงมากจริงว่าทำในกระดาษได้ไหมคะต้องปริ้นเอาค่ะเออเสียว่าโน้ตใน iPad เนี่ยมันเจ๋งตรงที่แบบเช็คลิสต์ก็ได้ทำรูปเก็บก็ได้แกะไอ้ก็ได้ใส่รูปได้ทันใจเนาะเผื่อไว้แบบคุณครูมีไอเดียว่าอยากจะให้เด็กๆใส่รูปภาพอ้างอิงเพิ่มเติมก็ทำได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งคุณครูกลับมาที่ไอคอนนะคะลองแตะดูเนาะไอคอนที่เป็นรูปภาพกล้องถ่ายรูปอะค่ะอยากให้นักเรียนถ่ายภาพแบบถ่ายภาพสิ่งของใกล้ตัวรูปทรงทางเลยค่ะอันนี้ก็ให้เขาถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาได้เลยก็ทำได้โอเคค่ะต่อไปอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เจ๊ชอบมากๆเลยค่ะก็คือการที่เราสามารถที่จะเขียนหรือวาดรูปได้คือต้องบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้ถนัดพิมพ์หรืออธิบายอย่างเจ๊เนี่ยไม่ได้ถนัดพิมพ์มากนะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดโอกาสให้เขาสามารถสื่อสารหรือสรุปถ่ายทอดความคิดของเขาผ่านการวาดและการเขียนได้เราจะไม่ปิดกั้นความสามารถพิเศษตรงนี้ของเรานะคะโดยเราจะต้องอ้างอิงก่อนว่าเจ๊จะชอบตั้งไอเดียสิ่งที่จะทำโดยการเขียน mind mapping ตลอดเดี๋ยวเรามาทำ mind mapping ด้วยกันในโน้ตของเรานะคะเรามาทำ mind mapping ด้วยกันโอ้ตายแล้วเจ๊ขอโทษเจ๊ลืมเจ๊อยากขอใส่อีกฟังก์ชันนึงใน multitasking ก่อนนะคะถ้าเราใส่รูปภาพได้เราสามารถที่จะใส่เว็บไซต์แนบไปได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีแหล่งที่มาในการสืบค้นข้อมูลอะไรได้ด้วยนะคะวิธีการใส่เว็บไซต์หรือแนบลิงก์ที่มาของข้อมูลนั้นเนี่ยง่ายๆเลยเราจะใช้การทำงานแบบมัลติทาสเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราข้ามรูปนะคะดูเจ๊ก่อนรอบหนึ่งแถบด้านบนนะคะแถบด้านบนเนี่ยเราสามารถที่จะแตะค้างไว้แล้วก็ลากข้ามแอปพลิเคชันแล้วก็ปล่อยได้มันก็จะเป็นการแนบลิงก์เว็บไซต์ได้ทำไมนะเราสามารถที่จะแตะค้างที่แถบด้านบนแตะค้างไว้ไม่ต้องปล่อยนะคะแล้วก็ลากผ่านพรมแดนเหมือนเดิมจนขึ้นเป็นบวกแบบนี้แล้วก็ปล่อยค่ะอันนี้จะมีข้อดีอะไรสมมติว่าเวลาที่คุณครูแบบถือเครื่องแบบเดินทางจริงๆใช่ไหมคะแล้วคุณครูต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมและจำได้ว่าคุณครูน้ำมันอยู่ในเว็บที่คุณครูอ่านแล้วคุณครูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบมานั่งพิมพ์เสิร์ชใหม่เพราะคุณครูอาจจะจำไม่ได้ว่ามันมาจากลิงก์เว็บไหนคุณครูก็แนบลิงก์ไปเลยจะได้จัดงานมากขึ้นโอเคนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะวาด mind mapping กันซึ่งการวาด mind mapping เนี่ยเราจะเน้นพื้นที่ของโน้ตเป็นหลักเราไม่ได้ใช้ด้านข้าง Safari และคุณครูสามารถที่จะแตะค้างที่เส้นแบ่งกลางตรงนี้นะคะแตะค้างไว้แล้วก็ลากปิดได้เลยลากปิดปุ๊บแตะค้างไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับสไลด์ปิดอะค่ะสไลด์ไปทางขวาปิดได้เดี๋ยวเราขยายหน้าจอตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวาดรูปการวาด mind mapping ของเรากันถ้าใครที่มี Apple Pencil นะคะเตรียมไว้ได้เลยค่ะใครไม่มีไม่เป็นไรเราสามารถที่จะวาดรูปได้เราสามารถที่ทำ mind mapping ได้ในโหมดของการวาดรูปหรือ mapping อยู่ที่มุมขวาล่างนะคะที่เป็นสัญลักษณ์รูปดินสอสัญลักษณ์รูปดินสอแบบนี้นะคะแตะขึ้นมาครั้งหนึ่งค่ะจะปรากฏเป็นแถบเครื่องมือให้แบบนี้แถบเครื่องมือให้แบบนี้ประกอบด้วยอะไรปากกาไฮไลท์ดินสอยางลบนะคะถ้าใครเคยเข้าคอร์สของไม่ว่าจะเป็นของพี่ชาในเรื่องของการตกแต่งรูปภาพหรือของพี่เนยในคอร์สเสาร์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องมือจะหน้าตาคล้ายกันนะคะสามารถไปย้อนดูทาง YouTube ได้เหมือนกันเนาะโอเคทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้าง mind mapping กันเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะแตะเจ๊แตะปากกาก่อนแล้วก็เลือกสีค่ะว่าเราจะต้องการสีอะไรทำไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะ
คุณครูไม่ต้องเขียนตรงเกียร์ตามเจก็ได้นะคุณครูเขียนชื่อเมืองที่คุณครูเลือกนะคะโอเคทีนี้ค่ะทำให้มันดูเป็น mind mapping หน่อยเอาไฮไลท์ลงไปเวลาเราไปเที่ยวเราจะไปที่ไหนกันบ้างเราไปที่ไหนกันบ้างอ่ะให้คุณครูทำเป็น mind mapping เลยค่ะว่าเราจะต้องไปสถานที่ไหนบ้างเช่นไปวัดอาซากุซะเดี๋ยวชอบการเขียน mind mapping นะเพราะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้มันเหมือนกับการร่างไอเดียแบบเร็วๆนะคะไปอะไรกันไปฮาราจูกุคนรู้หมดเลยว่าจะสายไหนนะอันนี้แบบคิดแบบเร็วๆแต่ถ้านักเรียนได้มีเวลาในการกัดกรองในการสร้าง mind mapping จะคิดว่าเราจะทำแบบโน้ตสรุปมาได้อย่างน่าสนใจมากขึ้นมีไปไหนอีกคะมีไปโตเกียวทาวเวอร์ได้การงานสุดท้ายแล้วกันไปไหนดีชอบไปนี่ค่ะดิสนีย์แลนด์ค่ะนี่นะเป็นวิธีที่ง่ายมากคุณครูลองนึกภาพว่าแบบสมมติว่าเวลาคุณครูเห็นไอเดียหรือมีอะไรที่อยากจดเร็วๆแต่เราแบบไม่ถนัดพิมพ์อ่ะเราอยากเขียนเลยอะค่ะ mind mapping หรือการ drawing ในโน้ตเนี่ยคือวิธีที่ง่ายและเร็วมากและคุณครูสามารถที่จะเข้าโหมดดินสอแล้วก็ร่างไอเดียของครูคร่าวๆได้อันนี้เป็นโตเกียวทาวเวอร์ข้อดีของการใช้ดินสอในโน้ตคืออะไรไหมคะเวลาที่เราใช้ Apple Pencil ค่ะวางนอนมันก็จะแรงเราไม่ลงเหมือนแบบเวลาใช้ดินสอจริงๆง่ายเลยนะสมมติว่าเวลาเราไปเที่ยวไหนแล้วโหเราอยากลงสเก็ตภาพแบบเร็วๆหรือคนที่ได้ไอเดียแบบตกแต่งแฟชั่นเนี่ยการสเก็ตแบบเร็วๆเนี่ยในโน้ตเนี่ยจริงว่าเวิร์กมากแต่มันมีการวิธีการสเก็ตในโน้ตหรือเราเรียกว่าสเก็ตโน้ตอ่ะให้มันดูสวยดูเลิศมากเลยนะคะเจขอแนะนำเลยค่ะคุณครูต้องเข้าคอร์สบ่ายนะคะเดี๋ยวพี่เนยเขาจะมาแนะนำว่าวิธีการทำสเก็ตโน้ตการแบบอธิบายความคิดลงไปในโน้ตผ่านการทำแผนภาพอย่างเงี้ยทำอย่างไรให้ดูน่าสนใจแล้วก็ดูสวยด้วยนะคะตอนพักบ่ายเนาะกดที่จะเลื่อนไปดูข้างบนได้ใช้นิ้วนักสไลด์ไปดูข้างบนได้ว่าเราทำอะไรมาบ้างวันนะเราเขียนเนื้อหาของโน้ตของเราเรียบร้อยแล้วเรามีเช็คลิสต์เราสร้างบุลเลตใช่ไหมคะเป็นการสรุปใจความสำคัญเราใส่รูปภาพแทรกได้เราใส่ลิงก์เว็บไซต์ได้ด้วยเหมือนกันและที่สำคัญนะตอนนี้คุณครูทุกคนสามารถที่จะวาดรูปไปในโน้ตของเราได้ปรบมือใจตัวเองไปแล้วค่ะใกล้สุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายฟังก์ชันที่เจ๋ชอบมากเลยนะคะก็ในตัวแอปโน้ตนะคะคือเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วเรามักจะได้แบบเอกสารหรือได้แผนที่จากไกด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะห่วงมากๆว่าเอกสารนั้นจะหายฉีกขาดหรือตกหล่นยังไงได้บ้างสิ่งที่โน้ตของเราสามารถทำได้คือมันสามารถสแกนเอกสารแล้วก็เก็บลงในโน้ตของเราได้เราสามารถสแกนเอกสารนะคะแล้วก็เก็บลงในโน้ตได้ไม่ใช่แค่การถ่ายรูปธรรมดานะคะการถ่ายรูปเนี่ยข้อมูลอาจจะแบบตกหล่นบ้างหรือภาพไม่ชัดแต่สแกนเอกสารมันเหมือนกับเราเอากระดาษเนี่ยไปแบบใส่เครื่องสแกนเนอร์เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสแกนได้อย่างไรบ้างนะคะถ้าในโลกแห่งนี้คุณครูลองหากระดาษใกล้ๆตัวลองหากระดาษหนึ่งแผ่นใกล้ๆตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองสแกนเอกสารด้วยกันหากระดาษสักหนึ่งแผ่นใกล้ๆตัวตอนนี้ใกล้ตัวเจ๊มีค่ะเป็นแผ่นที่โตเกียวเขาเป็นหน่อยเหรอเวลาแบบครับแล้วใส่กระเป๋าอ่ะชอบยับเลยแล้วกระดาษหายแล้วก็หลงทางนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะง่ายขึ้นคือเราหยิบโน้ตเรามีลิงก์เว็บไซต์เรามีรูปภาพมีเช็คลิสต์มีแผนที่ของเราคุณครูคะเหมือนเดิมจ้ะดูเจ๋ก่อนรอบหนึ่งแล้วให้ทำพร้อมกันนะคะหากระดาษใกล้ตัววิธีการนะคะวิธีการตรงสัญลักษณ์ด้านล่างค่ะสัญลักษณ์ด้านล่างนี้มันจะมีรูปเช็คลิสต์รูปปากกาแล้วก็รูปกล้องใช่ไหมคะตรงรูปกล้องเนี่ยมันจะมีหมวดที่ชื่อว่าสแกนเอกสารเมื่อเราแตะเข้าไปมันก็จะกลายเป็นกล้องในแอปของเรานี่ค่ะเตรียมวางกระดาษที่แบบเรียบๆก่อนนิดนึงใช้เวลาในการถ่ายเอกสารก่อนนะแล้วค้างหน้านี้ไว้ก็ได้ค่ะถ่ายเอกสารก่อนนะคะนี่ถ้าคุณครูถ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาได้ถ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
มันจะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเจ้าวงกลมเป็นสี่มุมแบบนี้เจ้าวงกลมเป็นสี่มุมแบบนี้ค่ะสิ่งที่ครูต้องทำคือครูจะต้องเลื่อนวงกลมแต่ละมุมเนี่ยให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับขอบกระดาษให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับขอบตำแหน่งเดียวกับขอบกระดาษแบบนี้เป็นการอะไรคะเป็นการเหมือนกับเป็นการขอบหรือตัดรูปภาพของเราว่าเอาเฉพาะส่วนเนี้ยที่เป็นเอกสารของเรานะคะเสร็จแล้วก็ให้เลือกเก็บภาพสแกนทำไปก่อนนะวางเอกสารของเราแล้วก็ถ่ายกดชัตเตอร์ถ่ายเอกสารของเรานะคะถ่ายรูปเอกสารเราแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเจ้าจุดวงกลมมาค่ะอยู่สี่มุมกระดาษเลยเราก็ใช้วิธีเลื่อนนะคะเลื่อนวงกลมนี้ให้มันชิดกับขอบกระดาษที่เราต้องการสแกนเสร็จแล้วก็คลิกเก็บภาพสแกนค่ะคลิกเก็บภาพสแกนที่ตรงมุมขวาแล้วก็กดบันทึกอีกครั้งลองไล่ลงมาด้านล่างค่ะนี่ก็จะได้เอกสารของเราที่สแกนมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในโน้ตของเราค่ะเอกสารนี้เราทำอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะแตะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนสีเป็นภาพขาวดำหรือเป็นภาพสีก็ได้นะคะอันนี้ทำให้ดูเนาะนะคะเป็นวิธีง่ายๆเหมือนกันในการที่เราจะสแกนเอกสารหรือจะแสดงสแกนแบบพวกใบงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณครูมีแล้วคุณครูต้องการแนบให้นักเรียนหรืออยากให้นักเรียนแนบผลงานที่เขาเขียนในกระดาษนะคะก็ให้เขาสแกนได้ด้วยเชื่อว่าคุณครูทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคุณครูลองเช็คผลงานกันหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเราได้รู้วิธีการเขียนโน้ตเราสร้างบูลเลตได้เช็คลิสต์ได้แล้วก็เขียนแบบสรุปใจความสำคัญได้เราใส่รูปภาพได้และรูปภาพของเราก็ไม่ธรรมดาเป็นรูปภาพที่เราสามารถที่จะลากผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งไปอีกแอปพลิเคชันหนึ่งได้ด้วยการทำงานแบบมัลติทาสนะคะและเราก็สามารถที่จะใส่เว็บไซต์ใส่ลิงก์ได้เราเขียนมายด์แมปปิ้งได้และเราก็สแกนเอกสารได้ชื่นชมตัวเองหน่อยค่ะชื่นชมตัวเองเก่งมากค่ะโน้ตเนี่ยใช้งานไม่ยากค่ะใช้บ่อยๆก็จะคล่องมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับนักเรียนนะคะพูดถึงมัลติทาสอีกนิดนึงแล้วกันค่ะอาจจะมีคำถามว่าภาพไม่ได้เป็นแอป Safari เป็นแอปอื่นได้ไหมได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นคุณครูอยากจะเปิดนาฬิกาไปอีกข้างนึงก็ได้หรือดูนาฬิกาโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากจะปรึกษากับเพื่อนผ่านทาง LINE ก็สามารถที่จะลากแล้วก็ไปไว้ที่ด้านข้างได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยจะช่องว่างเต็มเพราะมัลติทาสเนี่ยหรือการแบ่งหน้าจอเป็น Script View ช่วยให้เราทำงานได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกเดี๋ยวสุดท้ายค่ะดูเจสาธิตให้ดูแล้วกันนะคะว่าโน้ตเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการข้อมูลอย่างไรได้บ้างเนาะตรงมุมด้านขวาบนค่ะถ้าคุณครูต้องการที่จะสร้างโน้ตใหม่คุณครูก็สามารถที่จะคลิกที่ด้านขวาได้ถ้าคุณครูต้องการลบโทษทีค่ะลบโน้ตนี้ทิ้งก็กดถังขยะได้เลยและในปุ่มแชร์นะคะที่อยู่ตรงกลางเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะแอร์ดรอปส่งให้กับคนอื่นได้สมมติว่าคนอื่นแบบอยากจะแชร์โน้ตด้วยกันกับคุณครูก็ส่งไปให้เขาได้หรือส่งทางแมสเซจหรือส่งทางไลน์ก็ได้นะคะเลื่อนลงมาค่ะคุณครูสามารถที่จะล็อกโน้ตได้ถ้าโน้ตการประชุมเป็นโน้ตที่สำคัญแล้วเราไม่อยากให้ใครแบบคนทั่วไปมาเปิด iPad หรือ iPhone มาเห็นเราสามารถที่จะล็อกโน้ตแล้วก็ใส่ตั้งรหัสค่าได้ตรงนั้นเหมือนกันนะคะรวมถึงเราสามารถที่จะใส่เส้นแล้วก็ตารางในโน้ตของเราได้เดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันเวลาที่เราใส่เส้นตารางเนี่ยคนไหนที่จะอยากให้นักเรียนเขียนให้ตรงบรรทัดหรือเพียมหรือเป็นการสอนทางคณิตศาสตร์นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มอย่างนี้ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสำหรับแอปโน้ตทั้งหมดเป็นยังไงบ้างคะคุณครูคุณครูเก่งมากเลยนะที่แบบโหสามารถที่จะอยู่ด้วยกันตลอด1ชั่วโมงนี้แล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะที่ง่ายที่สุดใน iPad นะคะแล้วก็เชื่อว่าทักษะง่ายๆแบบนี้จะช่วยให้คุณครูทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยอยากให้คุณครูนะคะช่วยแชร์กันหน่อยนะคะพิมพ์คำตอบในแชทหน่อยค่ะด้วยคำถามแรกนะคะคิดว่าคุณครูคิดว่าผู้เรียนนักเรียนจะได้ทักษะอะไรจากการฝึกบันทึกด้วยการใช้โน้ตอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนจะได้ทักษะอะไรบ้างจากกิจกรรมเหล่านี้จากการใช้โน้ต
จากการเขียนโน้ตอย่างมีประสิทธิภาพคุณครูคิดว่านักเรียนจะได้ทักษะอะไรพิมพ์ลงมาในแชทได้เลยค่ะโอเคค่ะคุณครูมีบอกว่าได้ทักษะการสรุปความใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เป็นการอ่านเนื้อหาอย่างเดียวแต่ต้องสรุปใจความสำคัญได้ได้ทักษะการสื่อสารเขียนหรือวาดหรือใช้รูปภาพอย่างไรที่ถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบตรงใจคนที่เขียนเนาะมีทักษะการวางแผนใช่ค่ะอย่างเวลาสร้างเช็คลิสต์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเวลาที่เราเรียนว่าเราอยากข้อมูลอะไรบ้างดีมาดักมาทักษะการสืบค้นข้อมูลใช่ค่ะการสืบข้อมูลต้องอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนฝึกกระบวนการคิดและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นคุณครูภาษาไทยแน่ๆเลยนะคะถ่ายทอดความคิดได้น่าสนใจแล้วก็น่าอ่านด้วยตรงนี้นะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะคะเพราะว่าโน้ตทั่วไปเนี่ยหลายๆคนมักจะนึกภาพแบบเป็นการเขียนโน้ตธรรมดาแต่การเขียนโน้ตให้ดูน่าสนใจเด็กๆจะต้องมีทักษะการนำเสนอและความคิดสร้างสรรค์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการถ่ายทอดความคิดได้อย่างน่าสนใจนะคะแล้วก็มีทักษะการสะท้อนความรู้ความสูงมากเลยค่ะสะท้อนความรู้สรุปได้ใจความสั้นแล้วก็มีรูปภาพประกอบด้วยโอเคค่ะขออีกคำถามนึงค่ะคุณครูคะในกิจกรรมวันนี้ที่เราอยู่กันตลอด1ชั่วโมงถ้าจะนำไปประยุกต์คุณครูจะใช้กับบทเรียนอะไรบ้างยกตัวอย่างหนึ่งบทเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมจากวิชาที่คุณครูสอนแล้วมาแชร์กันหน่อยการที่เรามีคอมมูนิตี้แบบนี้ค่ะมีการแบบแลกเปลี่ยนทางออนไลน์นี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นไอเดียได้เห็นความคิดของคนอื่นๆด้วยคุณครูจอยส์นะคะออกแบบการทดลองและสรุปผลการทดลองครูจอยส์ต้องสอนวิทยาศาสตร์แน่เลยค่ะการเขียนแผนการสอนสำหรับนิสิตครูโอ้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเจ๋งว่าแอปนู้นก็เป็นอีกแอปนึงที่ง่ายเหมือนกันนะคะก็เผื่อนิสิตครูเขามีไอเดียเขาก็สามารถที่จะลิสต์ได้แล้วเขาก็มากลั่นกรองมาจัดลำดับมากล่าวความคิดของเขาผ่านการใช้โน้ตใช่ไหมคะจะสร้างเป็นตารางทำเป็นมายน์แมปปิ้งแล้วก็มีการแนบลิงก์อ้างอิงด้วยขอดูความคิดอื่นๆนะคะขอเริ่มต้นอีกหน่อยนะคะมีไอเดียกิจกรรมอะไรบ้างในห้องเรียนนะคะให้นักเรียนสรุปวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปใจความสำคัญออกแบบการเรียนในขั้นสรุปความรู้เจ๊เข้าใจแล้วสมมติว่าคุณครูมีกิจกรรมอื่นๆมากมายและอยากให้นักเรียนสรุปความรู้ในขั้นเป็นขั้นสรุปความรู้โดยการเขียนโน้ตส่งคุณครูมาก็ได้เหมือนกันค่ะคุณครูในแง่ของการสอนออนไลน์คุณครูอาจจะให้เด็กแคปหน้าจอตัวโน้ตนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูก็ได้นะหรือแชร์โน้ตจะแอร์ดรอปอีเมลหรือเมสเซจได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะคุณครูบอกว่าสอนเรื่อง in the town สำหรับป.2นะคะได้ค่ะน่าสนใจค่ะเด็กบางคนชอบเขียนเด็กบางคนชอบวาดนะคะก็ดีใช่ค่ะเด็กขอบคุณมากค่ะที่คุณครูเห็นด้วยว่าโน้ตใน iPad เนี่ยมันตอบโจทย์เด็กที่หลากหลายจริงๆคืออย่างจริงเนี่ยให้ถนัดพิมพ์ไม่ถนัดถ้าไม่พูดก็ขอวาด mind mapping เลยนะกันถ้าเราได้รู้จักเครื่องมือที่สามารถถ่ายทอดความคิดและตอบสนองต่อแบบความต้องการเด็กในหลายรูปแบบนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีมากเหมือนกันเดี๋ยวในแน่ใจน่าจะเสาหน้าเลยเสาถัดไปนะคะเดี๋ยวน้องบอยเนี่ยเขาจะมานำเซสชันเกี่ยวกับเรื่องของ accessibility ถ้าเราได้เจอกับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายอะไรบางอย่างเขาจะสามารถที่จะใช้ iPad ในการเรียนรู้ได้ไหมเดี๋ยวคอร์สหน้าๆ นะคะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้นะคะอยากให้ทุกคนได้เข้าคอร์สนี้ด้วยเหมือนกันเนาะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับฟีดแบคทั้งสองคำถามนะคะก็เชื่อว่าคุณครูจะประทับใจแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆไปตลอด1ชั่วโมงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าคุณครูเนี่ยจะได้รับไอเดียในการต่อยอดออกแบบกิจกรรมการสอนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ถ้าคุณครูสนใจอยากดูศึกษาแบบตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจจากคุณครูอื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้าไปสมัครแล้วก็เรียนเพิ่มเติมได้ที่ Apple Teacher นะคะที่ปรากฏบนหน้าจอแบบนี้เจ๊ก็เป็นคนนึงและคุณครูอีกหลายคนเหมือนกันที่เข้าใน Apple Teacher แล้วเห็นกิจกรรมหลากหลายนะคะดูเข้าไปสมัครได้เลยถ่ายรูปนี้ไว้ได้เลยนะคะหรือเดี๋ยวพี่ชัดจะส่งลิงก์ของ Apple Teacher ให้นอกจากนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ที่เห็นเจ๊กันอยู่นะคะแล้วก็กิจกรรมที่ผ่านมาเราจะมีการเผยแพร่ซ้ำบน Channel YouTube นะคะชื่อว่า Teaching with Happiness นะคะพวกเราตั้งใจทำ Channel YouTube ตรงนี้แล้วก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะดูบทเรียนออนไลน์มากขึ้นสามารถที่จะเข้าไปที่ starfishlabs.com ได้เลยนะคะในช่วงท้ายนี้เดี๋ยวเราจะมีการทำแบบสอบถามนะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้กับทุกท่านนะคะ
ถ้าใครต้องการจะติดต่อเราหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะสแกน QR code นี้หรือว่าอีเมลมาที่นี้ได้เลยนะคะพวกเรายินดีที่จะดูแลแล้วก็ร่วมพัฒนาการศึกษาของไทยในไทยด้วยกันนะคะก่อนจากกันอยากได้กำลังใจนิดนึงค่ะอยากได้ฟีดแบคเจ๋ชอบฟีดแบคมากจะได้ทั้งเจ๋และทีมเองเนี่ยจะได้พัฒนาคอร์สของเราให้แบบช่วยคุณครูมากขึ้นด้วยอยากขอรบกวนนะคะคุณครูที่จะสแกน QR code นี้หรือพิมพ์ก็ได้ค่ะทางใน url.com/surveynote นะคะหรือเดี๋ยวพี่ชัดจะมีการส่งลิงก์ไปให้คุณครูช่วยประเมินการอบรมหน่อยและเต็มที่เลยค่ะจะติชมหรือว่าจะแนะนำเพิ่มเติมหรือเสนอไอเดียก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้อย่างเต็มที่เลยนะคะพวกเราเนี่ยอยากที่จะร่วมพัฒนาและก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทยจริงๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะถ้าเจ๋และทีมงานเราผิดพลาดประการใดหรือแบบเจ๋เข้าใจว่ามีช่วงนึงตกประหารนะคะต้องขออภัยจริงๆแล้วก็พวกเราจะพยายามปรับปรุงให้มากขึ้นด้วยขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอยู่ร่วมกันตลอดแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกฟีดแบคที่เขียนมาในแบบประเมินนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ